ดีค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวงานชักพระกันค่ะน้องซึ่งพี่ทิพย์บอกเลยว่างานชักพระมันเป็นประเพณีของคนใต้นะคะเป็นประเพณีของชาวใต้หลังจากวันออกพรรษาเขาก็จะมีงานชักพระเกิดขึ้นนะคะทุกๆปีเลยนะแล้วก็อำเภอโคกโพก็คือเป็นครั้งที่77นะคะแล้วนะคะที่จัดมาพี่ทิพย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไปที่มาของงานชักพระมันเป็นมายังไงนะคะให้ทุกคนไปเสิร์ชดูใน Google เอาเองค่ะโอเคไปกันเลยมีชิงช้าสวรรค์ด้วยเดี๋ยวพาน้องขนำไปเล่นชิงช้าสวรรค์เอ้าทำไมไม่เล่นล่ะมันหัวมันหัวไม่กล้าเล่นเดี๋ยวนั่งสองคนนี่ขนำไม่กลัวเสื่อมกันเล่นเหรอแน่นอนพี่เชื่อว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวขนำเห็นของเล่นก็ต้องกวนซื้อของเล่นแน่นอนขนำสัญญากับป้าเป้ก่อนสัญญารุ่นมองกล้องเร็วสัญญาว่าจะไม่กวนป้าเป้ซื้อของเล่นกวนไหมกวนไหมไปไม่กวนน้องสัญญาแล้วนะว่าจะไม่กวนซื้อของเล่นสรุปคือได้แมงไหมแล้วค่ะ20 บาทแรกของขนมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนมจะจ่ายไปกี่รอบทำอะไรอ่ะแลกเหรียญค่ะเราจะมาทำบุญกันน้องหน้าเรือพาทุกเรือนะน้องนะคือเขาจะมีแบบบาทนะคะแล้วสามารถให้เราแบบใส่เงินทำบุญได้สาธุด้วยสาธุด้วยสาใส่วันละ10 บาทนะคะทุกคนพี่ทิพย์คือแบบตะลึงกับวัดตรงนู้นมากเลยค่ะอันนี้วันอะไรอันนี้วันอะไรอ่ะวัดครูหาพี่มุกพี่ทิพย์มาวันก่อนนะก็คือแบบเรือพระแบบนี้ส่วนมากจะมีแถวสงขลานะที่เขาทำมาจากโฟมแล้วก็แบบยิ่งใหญ่แบบนี้ส่วนมากอำเภอพี่ทิพย์ก็คือแบบเป็นอำเภอเล็กๆก็จะแบบเรือพระแบบทั่วไปแบบนั้นนะคะเรือพระแบบทั่วไปแบบนั้นแต่คือแบบวัดนี้โอ้โหแบบอลังการมากว้าวหลวงพี่ผมน้ำมนต์ให้เมื่อกี้ก็คือพี่ทิพย์แต่งหน้าทำผมมาตอนนี้ก็คือในหน้าคือเต็มไปด้วยน้ำมนต์นะคะพี่ทิพย์ต้นแกงเหรอไม่ได้แกก็คือจะมีพระแบบพรมน้ำมนต์ให้ก็คือเต็มหน้าเลยค่ะก็คือว่ากลางคืนน่ะมันจะมีเวทีน้องคือมันจะมีเวทีกลางแล้วก็เขาจะมีแบบพวกการประกวดนางงามเอ่ยการแสดงโชว์เอ่ยวงดนตรีเอ่ยพูดก่อนหนังตะลุงหนังตะลุงเวทีหนังตะลุงนี่พี่ทิพย์ไม่ได้เห็นนานนะเพราะว่า3 จังหวัดน่ะนานๆทีเขาว่าจะจัดงานอะไรแบบนี้ที่นี่คือมันเป็นงานประจำปีจริงๆที่ต้องจัดทุกปีแต่ไม่ได้จัดมา2 ปีนะเพราะว่าโควิดเรือพระพี่ทิพย์บอกเลยนะว่ามีหลายแบบแล้วแต่งบของแต่ละวัดนะคะมันก็จะมีแบบเรือพระขนาดเล็กด้วยค่ะทุกคนค่ะที่แบบว่าความคิดสร้างสรรค์ทั่วไปอะไรแบบนี้เลยครับกินเลยครับไม่รับแล้วค่ะน้ำพุทธมนต์นับเพียงไปแล้วตอนนี้ได้หลวงพี่บอกว่ารับนิดหน่อยก็ได้โยมเผื่อว่าจะได้เป็นสิริมงคลนะนิดหน่อยก็นิดหน่อยน้ำพุทธมนต์โยมเขาเหลือพระสวยมากมาดูน้องพี่ขอลองคือเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะตีกองเขาเรียกว่ากองเรือพาครั้งแรกทุกคนอ่ะลองดูทำบุญครบวัดหรือยังครับเดี๋ยวมาทำอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาขนำไปเล่นชิงช้าสวรรค์เล่นม้าหมุนก่อนเดี๋ยวพี่ทิพย์จะแวะมาเดินทำบุญตั้งใจทำบุญนึงอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่ทิพย์ไม่ไหวแล้วนะคะเหงื่อท่วมแล้วไม่ใช่เหงื่อท่วมก็คือน้ำพระพุทธมนต์น้ำพระพุทธมนต์ค่ะแล้วเต็มหน้าเต็มผมพี่ทิพย์ผู้สาวแต่งหน้าตั้งแต่บ่าย 2พี่ทิพย์มาถึงนี่6 โมงครึ่งเกือบ1 ทุ่มค่ะแล้วก็ม้วนผมตั้งแต่เที่ยงนะยี่สรุปโดนน้ำพระพุทธมนต์ก็คือทำหมดเลยค่ะทุกคนค่ะ
วัดนี้คือตีกองปังมากไปดูกันนะว่าเขาตีกันยังไงแบบปังๆตีกองวัดนี้ก็คือว่ายิ่งใหญ่มากค่ะยิ่งใหญ่เกรียงไกรยิ่งใหญ่เกรียงไกรยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่สู้กันแล้วค่ะเออคนเดียวสู้เขาเลยสู้เขาเลยนะมาจะบอกว่าเรือพาเขาชักมาชักหมายถึงการลากจูงมาทุกวัดในของตัวอำเภอไม่ว่าจะวัดไหนตำบลไหนหมู่บ้านไหนที่มีวัดเขาก็จะมารวมตัวกันที่ในตัวอำเภอนะคะอันนี้คือโซนและผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่ละตำบลค่ะแล้วไม่จะซื้อให้ไหมปิ้นหรอตายสรุปกลับบ้านไปคืนนี้ไม่ต้องนอนนะขนมปิ้นแต่สามชาทั้งคืนแน่นอนพอนี่เป่าหรอไปถามเขาดูเร็วว่าอันนั้นเท่าไหร่ถ้าเกิน50ไปซื้อให้นะเสียดายเพราะฉีเล่นแป๊บเดียวแล้วเก้ามันบอกอยู่50ได้ไงเออ50ได้โอเคไม่เกิน50 50ได้พี่จะต่อเหลือ50ไหนขนมดูก่อนเล่นหน่อยดิพี่ทิพย์ว่าเป็นคนแปลกอย่างนึงนะตั้งแต่เด็กๆเลยนะพี่ทิพย์ไม่เคยเล่นแบบปั๊บโป่งปั๊บโป่งหรือว่ายิงแหลมนี่ไม่เคยเล่นอุ้ยขนำเสียงขนำเป่าเทือนทั้งงานค่ะสนุกพี่ทิพย์อยากนั่งชิงช้าสวรรค์มากพี่ทิพย์บอกเลยว่านั่งชิงช้าสวรรค์ล่าสุดก็คือเมื่อแบบเกือบ30ปีที่แล้วคือตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะที่นั่งอ่ะแล้วก็ไม่เคยนั่งนานมากคนละ30 30บาทต่อคนขนมขึ้นไหมถ้าขนมไม่ขึ้นป้าเป้ขึ้นไม่นั่งกับพี่มังกรได้ไหมแล้วลูกยืนรอป้าเป้อยู่ตรงนี้แป๊บนึงเออลูกไปกับป้าเป้เดี๋ยวไปกับขนม2คนเอาไปร้อยจ่ายนี่จ้าไปกันเลยนะคะนั่งกับขนำสองคนขนำเบ้าหน่อยอย่าเพิ่งเป่าเดี๋ยวค่อยขนำเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปเป่าข้างบนสองคนเป่าให้ดังไปเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะตื่นเต้นยิ่งกว่าขนำอีกพี่ที่บอกเลยขนำห้ามลองนะลูกนะขนำมาคุยกับมองหน่อยมองหน้าป้าเป้สิเดี๋ยวเราขึ้นไปเป่าบนนู้นให้ลั่นไปเลยนะไม่เอาไม่อยากขึ้นเอาจะไม่ขึ้นได้ยังไงจ่ายตังค์แล้วป้าเป้จ่ายตังค์แล้วพี่ทิพย์เห็นชิงช้าสวรรค์แล้วพี่ทิพย์นึกถึง MV เพลงของปาล์มมี่เลยอ่ะชื่อเพลงอะไรแล้วนะที่ว่าฉันเริ่มจะใจหายเมื่อมองฟ้าไกลคิดถึงเพลงนี้เลยนะชื่อเพลงอะไรสรุปจำไม่ได้ที่ไม่ได้อ่านในหนังเรื่องพ่อมากพระขนงหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละใหม่ดาวิกาแสดงออกพี่มากพระขนงใช่มังกรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยแอบขนำมานั่งกันสองคนจ้าบ๊ายบายเชิญครับขนำเกียมเป่าค่ะจะบอกแต่สามชาเอาขนำเป่าเลยเป่าเลยนี่แหละสามชาสนุกมากนึกถึงวัยเด็กเลยขึ้นไปประมาณ 4-5 รอบแล้วก็รู้สึกว่าเวียนหัวเพราะว่าป้าเป้แก่แล้วนะคะก็ไปหาซื้ออะไรกินกันดีกว่าค่ะนี่นะครับเราจะมายิงตุ๊กตาในงานมังกรและบทมือปืนหนุ่มแล้วค่ะล่าสุดนะคือเดียวกับงานวัดเลยใช่มันก็เหมือนงานวัดนั่นแหละมังกรอะไรมังกรความแม่นเธออยู่ตรงไหนอะเก่งมากได้แล้วดึงไม่หล่นอ่ะเอาให้คุ้ม20บาทนะมังกรโอ้ยอยู่น้ำพอดีเอาน้ำส้มเลยน้ำส้มหรอรสมากเลยอ่ะไม่หล่นอ่ะไม่หล่นสรุปคือได้น้ำส้ม2ขวดจ้าเรามาต่อโอเคเพิ่มอีก20ค่ะเอาน้ำส้มก็ได้โอ้ยน้ำส้มอีกแล้วมังกรแม่นมากลงทุน40บาทนี่มังกรได้น้ำส้มไปแล้ว500นะคะสรุป
40 บาทที่ลงทุนไปได้อะไรบ้างมังกรน้ำส้ม5ขวดกับตุ๊กตา1ตัวนะคะไปหาอะไรอ่ะขนมขนมพ่นควันนะคะพี่จิ๊บไม่เคยเห็นนะคะนี่คือครั้งแรกเลยค่ะทุกคนขานะถ้วยแล้วเท่าไหร่คะแบเอา30 บาทพอขาว1 ถ้วยสมัยพี่ทิพย์ก็คือว่าไม่มีนะพี่ทิพย์ก็ไม่เคยเห็นนะดูซิว่าเขาทำยังไงทุกคนค่ะเดี๋ยวจะเทให้ดูคืออะไรอ่ะไฮโดรเจนเหลวก็คือทานได้ใช่ไหมคะถ้าผสมทานได้ครับอันนี้มันก็เหมือนกับว่าข้าวโพดอบกรอบใช่ไหมคะแล้วก็ราดด้วยไฮโดรเจนเหลวก็จะเป็นไอศครีมพ่นควันนะคะทุกคนค่ะตายแล้ว Amazing มากเลยอ่ะเด็กมันก็ชอบเนาะคือใส่ไฮโดรเจนไปแล้วปุ๊บมันก็แข็งเลยใช่ไหมคะใช่ครับอุ๊ยปังมากเลยอ่ะทุกคนขา Amazing อ่ะว้ายทุกคนขาดูเลยพี่ทิพย์ก็ดูอ่ะตรงนี้นะคะทุกคนขาขนมเตรียมช้อนแล้วค่ะทุกคนชอบไหมลูกยังไม่นะเลิศมันปังมากอุ๊ยอยากชิมมากเลยอ่ะขนมอุ้ยอุ้ยพ่นควันได้ด้วยเหรอได้ดูสิหันมานี่หันมาขยำขยำไม่มาครั้งแรกนะกินไอติมพ่นควันนะคือเย็นเลยนะเย็นแบบเย็นแบบน้ำแข็งเลยอ่ะเย็นทำอะยิงอีกแล้วนะมังกรนะเดี๋ยวดูพี่มังกรยิงก่อนว้ามังกรแม่นมากเลยอ่ะเอาน้ำอย่างเดียวไม่เอาตุ๊กตาไม่ชอบตุ๊กตาลงทุน20 บาทได้4 ขวดนะคะคุ้มมากค่ะเดินไปเดินมาก็คือเดินมาเจอกางเกงช้างในตำนานนะคะซึ่งวัยรุ่นแถวบ้านพี่ทิพย์ใส่กันเยอะมากค่ะทุกคนขังจริงล่าสุดเห็นสั่งมาเนี่ยใช่พี่ทิพย์สั่งมา2 ตัว 200นี่คือตัวละ100พี่ทิพย์สั่งมา2 ตัว 200ก็คือส่งฟรีเหมือนกันค่ะซื้ออะไรซื้อผ้าขนหนูไปให้แม่เพราะว่าแม่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลค่ะทุกคนขานะคะนี่ขนมเป่าหยุดยังเนี่ยขนมคือแบบว่าพี่ทิพย์วีนแล้วนะ1 รอบนะคะเพราะว่าเป่าไม่หยุดเลยโมโหมากตอนนี้คือเสียงดังเข้าหูเข้ากล้องตลอดเลยเป่าอยู่นั่นแหละเป่าไม่จบเลยนะเป่าไม่จบนะ เริ่มโมโหแล้วนะขนมโนแกงป้ามีซิกเนเจอร์ของบ้านพี่ทิพย์ก็คือจังหวัดปัตตานีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอะไรสรุปก็คือว่าเดินผ่านหอยนางรมนะคะน่ากินมากนะคะกระปุกละ60 บาท2 กระปุก 100คือถูกมากจัดมาเลยค่ะคุณป้า2 ชุดค่ะซื้อความอร่อยนะคะน่าทานมากเลยอ่ะทุกคนพูดถึงถูกมากเลยนะกระปุกละ60 บาท2 กระปุก 100อ่ะยังได้เลยจ้าจะยำก็ยำฟรีเดี๋ยวเราไปดูซิกเนเจอร์ของจังหวัดปัตตานีกันค่ะไปณเวลานี้อีขนมก็ยังเป่าไม่หยุดนี่เลยค่ะทุกคนค่ะก็คือไก่กรและนี่มาดูเร็วนะพี่ที่บอกเลยนะว่ามีเฉพาะ3 จังหวัดนะคะหรือว่า4 จังหวัดแบบนราธิวาสสงขลาปัตตานียะลานะคะ4 จังหวัดนี่แหละที่อื่นคือไม่มีแล้วก็หากินไม่ได้นะคะพี่ที่บอกเลยเป็นอะไรที่ซิกเนเจอร์มากของจังหวัดปัตตานีแล้วก็เป็นอาหารขึ้นชื่อมากก็คือไก่กอและก็เดี๋ยวขึ้นไปค่ะอาทิตย์หน้าแสดงว่าเป็น FC แล้วพี่ทิพย์ไม่ขึ้นไปกรุงเทพหรอเป็น FC ขอเป็นมีตับเนี่ยอันนี้ตับค่ะอุ๊ยขออุ๊ยอยากกินตับมากเลยพี่ทิพย์ชอบตับบอกเลยว่าที่ขาดไม่ได้นะคะที่กินกับคู่กับไก่กรและก็คือข้าวเหนียวหลามบ้านเราน้องเหนียวหลามก็คือพี่ทิพย์ชอบกินหัวมันน่ะเพราะว่าหัวมันน่ะมันจะข้นกะทิอยู่ข้างบนนะอ่ะของโปรดของชอบหากินยากมากไก่กรและนี่คือเขาจะชอบขายแบบตามงานน่ะตามงานวัดตามงานเทศกาลงานจังหวัดงานอำเภองานกาชาดงานอะไรแบบนี้ได้ของมาเต็มเลยค่ะนะคะแล้วก็ได้ขนมเบื้องด้วยนะเนี่ยโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็คือแบบได้ของกลับไปกินที่บ้านเต็มเลยค่ะแล้วก็ขนมคือแบบว่าไม่เอาอะไรเลยนะคะนอกจากเป่าฮะเอาสรุปพังเหรอรถชนปิดคลิปก่อนโอเคไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบายได้ของเยอะมากค่ะปวดหัวกับขนมมากเลยนะ
ไม่ยอมเอาอะไรไม่ยอมกินอะไรนะก็คือนี่เลยนะจะเป่าไอ้นี่อย่างเดียวพี่นิ่มงงนะไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปนะคะบ๊ายบาย